แนะนำ4อันดับมือถือดีไซน์สวยแถมสเปคโหด CPU แรงและใช้ดีสำหรับสายเกมในงบไม่เกิน5,000บาทเดือนมีนาคมปี2024ถ้ามีเงินอยู่4-5,000บาทอยากได้มือถือมาใช้งานเน้นความคุ้มค่าเน้นการใช้งานลื่นสเปคแรงที่สุดคุ้มที่สุดและสเปคสูงที่สุดในราคาไม่ถึง5,000บาทก็ไปรู้จักกับรุ่นแรกที่สเปคโหดสุดและคุ้มที่สุดในงบ4,000บาทก็จะเป็น i n f i n i ิ Hot 30มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.78นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 h z Android เป็นเวอร์ชัน13ในส่วนของ CPU จะเป็น MediaTek Helio G88 RAM 8 g b ความจำ256 g b เพิ่ม Micro HD Card ได้โดยจะมีกล้องหลัง2ตัวตัวหลัก50ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power และยังมีลำโพงคู่มาให้ใช้งานแบตความจุ5 0 0 0มิิล m ป ah, ์พร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ปัจจุบันลดราคาเหลือแค่4,299บาทถ้าอยากได้หน้าจอใหญ่ refresh rate สูงความจำเยอะอยากได้กล้อง50ล้าน แบตเยอะชาร์จไวแถมยังมีลำโพงคู่และ CPU ค่อนข้างแรงมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเล่นเกมกราฟิกกลางๆพอได้ถ้าเน้นความคุ้มเน้นสเปคครบดีไซน์สวยและมีงบอยู่4,000บาทก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้ทั่วไปดูหนงังฟังเพลงหรือเอาไปเล่นเกมถ้าเทียบกับงบ4 0 0 0กว่าบาทก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ รุ่นต่อมาหรือว่าอันดับที่3ของวันนี้จะเป็น t e c h n o Spark 20 Pro ก็เป็นมือถือสายเกมสเปคครบคุ้มค่าและราคาถูกมากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus Refresh Rate สูงถึง 120Hz Android 13 CPU จะเป็น m e d i a t e k h e l i o G 9 9มาพร้อมกับ RAM 8GB ความจำ 256GB า2 5เพิ่ม Micro SD card ได้ มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้านมาโคร2ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power อร์และมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตความจุ5,000 m มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์แรม8กิกความจำ2 5 6า2 5 6กิกจะมีราคา5,299บาทอาจจะมีราคาเกิน5,000บาทขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เกินมาเยอะมากมายอะไร ถ้ามีงบไม่ถึง5,000บาทจริงๆก็ยังมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการจอใหญ่รีเฟรชเรทสูงแถมแบตเยอะชาร์จไวกล้อง108ล้านมีลำโพงคู่กล้องหน้า32ล้านความจำเยอะแรมเยอะและ CPU แรงถ้าต้องการสเปคครบเน้นความคุ้มเน้นความจำเยอะและเน้นกล้องเป็นหลักแต่ก็ชอบเล่นเกม t e c n o ส park 20 Pro จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในงบ5000บาท ราคานี้ได้การดีไซน์แบบนี้ได้คุณภาพกล้องได้การเล่นเกมและสเปคในระดับนี้ก็เป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มค่าเลยอันดับที่2จะเป็น Redmi 12 5G ก็เป็นมือถือ 5G สเปคคุ้มดีไซน์สวยและราคาประหยัดที่มาพร้อมกับหน้าจอ IPS l c d 6.79นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 90Hz Android 13 CPU Snapdragon 4 Gen 2 RAM 4GB ความจํา2 8 g g เพิ่ม Micro s d c a r การได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับการทนละอองน้ำา p p 5 3มี IR i n f r r r e d ที่ใช้แทนรีโมทได้แต่จะมีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต5000 m a ah, มิลลิแอมชาร์จเร็วแค่ 18W วัต์ปัจจุบันลดราคาเหลือแค่ 4,890บาทถ้าอยากได้ดีไซน์สวยอยากได้หน้าจอใหญ่สเปคครบแบตเยอะ CPU แรงและเน้นการใช้งาน5 g r e d มี12 5 g ก็จะน่าสนใจถ้าเทียบกับตัวอื่นก็จะมีจุดเสียเปรียบค่อนข้างเยอะทั้ง refresh rate หน้าจอระบบชาร์จความละเอียดกล้องหน่วยความจำรวมถึงแรมแล้วก็ลำโพง แต่ก็มีราคาถูกกว่าเหมือนกันถ้าอยากได้ดีไซน์สวยจอใหญ่สเปคครบแบตเยอะ CPU แรงและเน้นใช้งาน 5G Redmi 12 5G ก็จะน่าสนใจถ้าเทียบสเปคกับตัวอื่นก็จะมีจุดเสียเปรียบค่อนข้างเยอะทั้ง refresh rate หน้าจอระบบชาร์จความละเอียดกล้องหน่วยความจำรวมถึงแรมและลำโพงแต่ก็มีราคาถูกกว่า CPU แรงมากๆเหมือนกันเล่นเกมกราฟิกกลางๆได้ดีเหมือนกันส่วนเกมโหดอย่าง e n s h i n Impact ถึงจะปรับต่ำ <c oughs> ก็อาจจะยังมีความหน่วงอยู่บ้างแต่ก็พอถูอไถได้เหมือนกับตัวอื่นและจุดเด่นที่รุ่นอื่นไม่มีแน่นอนก็คือรองรับ 5G ถ้าเน้นที่จอใหญ่เน้นเล่นเกมและอยากได้ดีไซน์สวยกับ 5G <c oughs> ก็ไปซื้อตัวนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยสำหรับอันดับที่1ของวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เกิดมาเพื่อสายเกมราคาประหยัดอย่างเทคโนโลยี5มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus Refresh Rate 120 h z มาพร้อมกับ Android Version 13 CPU ตัวแรงอย่าง MediaTek Helio g 9 9 RAM 8 g b ความจำเริ่มต้นที่128 g b และสูงสุดที่ความจำ256 g b และเพิ่ม micro SD Card ได้ มีกล้องหลัง2ตัวตัวหลัก50ล้านและกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power นอกจากนี้ก็ยังมีลำโพงคู่และแบตเยอะถึง6,000 m มิลลิแอมแถมชาร์จไวถึง45วัต์ความจำา2 8 8กิกจะมีราคาแค่4,599บาทถ้าอยากได้จอใหญ่รีเฟชเรทสูงสเปคครบ CPU แรงแบตอึดมากๆแถมชาร์จไวกว่าตัวอื่น มีลำโพงคู่และมีดีไซน์ที่ดูเป็นเกมเมอร์มากๆก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยถ้าอยากได้สเปคโหดคุ้มค่าดีไซน์สวยเน้น CPU แรงเน้นเล่นเกมและราคาประหยัดรุ่นนี้จะน่าสนใจมากๆทำได้ดีทั้งการใช้งานทั่วไปดูหนงังฟังเพลงสำหรับการถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่อาจจะไม่ไดโดดเด่นมากถ้าเทียบกับตัวอื่นแต่ก็มีแบตเยอะกว่าและชาร์จไวกว่า จุดขายจริงๆก็คือการดีไซน์รีเฟรชเรทหน้าจอลำโพงคู่และที่เด่นกว่ารุ่นอื่นจริงๆก็ตามที่ได้บอกไปในเรื่องแบตแล้วก็ระบบชาร์จชอบหรือว่าสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูตามศูนย์ใกล้บ้านแต่ถ้าอยากสั่งออนไลน์แต่ก็กลัวจะโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงปลอดภัยและขายของแท้แน่นอน ก่อนจะจบคลิปก็ขอสัก1 like ไลค์1แชร์ share, แล้วก็1 subscribe จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้เยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับ